สวัสดีครับเรากลับมาดูเวอร์ชันโจทย์เวอร์ชันเต็มกันครับสมมุติเราไม่ไม่ไม่ทำให้ง่ายลงแล้วนะครับก็คือเราก็จะซื้อของสามชิ้นนะครับหลายชิ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคํานวณของหนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะคํานวณของมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งตัวนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะให้มันเป็นตัวแปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลขสามตรงนี้นะครับ เพราะนั้นเราเราทาส่วนรับข้อมูลนะครับเพราะฉนั้นขั้นตอนที่เราต้องมาแทรกตรงนี้นะครับขออนุญาตแทรกตรงนี้นะครับก็คือเราต้องรับโอเคเราต้องรับน่าจะแทรกตรงนี้มากกว่านะครับก็คือรับจํานวนจํานวนของนะครับซึ่งเราก็จะให้ใส่ไว้ในตัวแปรนะครับเป็นอะไรดีเอ่อเป็นเขาแล้วกันนะครับ ว่ามีกี่ชิ้นนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยครับผมก็จะไม่รับาราคารวมแล้วผมก็จะรับราคาของของแต่ละชิ้นนะครับเพราะนั้นผมจะเรียกว่า i ท e m item price แล้วกันนะครับอเทม price โอเคพอเรารับาราคาของมาแต่ละชิ้นปับ๊บโค้ดบรรที่3เนี่ยถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับ3า5สีห้าเนี่ยจริงๆก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ amount มากกว่า price แล้วนะครับ ต้องเป็นไอเทมไพรซ์แต่เป็นไอเทมไพรซ์ได้ไหมก็ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราซื้อของหลายชิ้นนะครับเราก็จะต้องคํานวณราคาของทั้งหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโคด้ดบรรทัดที่สามเป็นต้นไปเนี่ยยังใช้ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องทําอะไรกับเจ้าเจ้าไพรซ์นีดนิดหนึ่งนะครับคือมันไม่ใช่ไพรซ์ของของแต่ละชิ้นละมันต้องเป็นราคารวมนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะเพิ่มบรรทัดที่2.1เข้าไปนะครับสึ่งเป็นก็คือคำนวณนะครับเป็น total price นะครับก็ต้องคำนวณเฮ้ total price เท่ากับอะไรดีครับเท่ากับเขานะครับซื้อของกี่ชิ้นนะครับคูณกับ item price ผลได้ตรงนี้ปับ๊บบรรทัดที่3เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น total price นะครับ Total price นะครับแล้วก็ Total price ตรงนนะครับสังเกตว่าโค้ดโครงสร้างเดิมใช้ได้เกือบหมดเลยนะครับตรงบรรทัดที่3เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิด Pattern r e c o g n i น t ะ i o n คือ Pattern เดิมเนี่ยยังใช้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเฉพาะจุดที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไล่แนวคิดได้มาตรงนี้ปับ๊บเราก็กลับไปแก้โปรแกรมเดิมของเรานะครับที่อยู่ใน Blockly ให้ทำงานตรงนี้ได้ด้วยนะครับไปทำกันครับ ผมก็จะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่ออ,อะไรเอ่ยชื่อเขานะครับส่วน price นี่ก็มันลบตัวแปรไม่ได้นะครับผมเขาจะลบเราก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ total price โอเคนะครับเราก็แก้ของเดิมไปครับกำหนดให้เราก็ต้องรับค่า เขา่อนนจํานวนนะครับกำหนดให้เขาเท่ากับเราก็ต้องแสดงหน้าต่างรับตัวเลขรับตัวเลขนะครับแล้วก็รับจําจนวนนะครับจํานวนชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นราคาต่อชิ้น ค่าต่อชิ้นนะครับแต่นี้ไม่ใช่ price และเป็น item price นะครับ item price โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น item price เสร็จแล้วเราต้องคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับผมก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับกำหนดให้ total price นะครับเท่ากับก็ต้องไปดูคณิตศาสตร์ครับ นะครับแล้วก็อะไรคูณกันใช่ไหมครับเอาตัวแปรเขานะครับมาคูณกับ item price ได้เป็น total price ส่วนข้างล่างก็แทบจะเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนแค่เออนะครับผ,ผิดตัวแปรครับจาก price เป็น total price นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราเขียนนะครับอลองทำงานดูครับมีเงินพันบาท ซื้อของ3ชิ้นชิ้นละ39บาทเหลือเงิน883บาทถ้าเรามีเงินพันบาทซื้อของ10ชิ้นชิ้นละ150บาทจะซื้อได้ไหมครับสังเกตว่าเงินไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเขียนโปรแกรมบบล็อกลี่แต่ว่าถ้าเราคิดตรงนี้เสร็จ เราอาจจะเจอปัญหาเพิ่มเติมครับอันนี้ทั่วไปเป,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเลยนะครับเวลาเราแก้ปัญหาดรงเสร็จปุ๊บเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วแทนที่เราจะบอกว่าเงินไม่ไมพอเนี่ยนะครับเอมันน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ด้วยก็คือแทนที่บอกเงินไม่พอเนี่ยเราน่าจะบอกว่าเงินไม่พอแต่เงินไม่พอในการซื้อทั้งหมดนะครับแต่สามารถซื้อได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ว่าไปนะครับ โดยที่เงินยังเงินพอนซื้อซื้อได้กี่ชิ้นเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะซื้อได้สักสามห้าหกชิ้นนะครับถ้าเรามีเงินหนึ่งพันบาทของราคาร้อยห้าสิบบาทเราแนะ่ซื้อซื้อได้บ้างอาจจะไม่ได้ครบสิบชิ้นตามที่เราต้องการนะครับสังเกตว่าตรงนี้ขอทิ้งให้เป็นแบบหั้นะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ลองเอาไปเขียนเพิ่มเติมได้ครับว่าถ้าถ้าให้โปรแกรมฉลาดขึ้นนะครับแทนที่จะ ตอบว่าเงินไม่พออย่างเดียวก็คือให้ตอบได้ด้วยว่าเงินไม่พอแต่ว่าซื้อได้กี่ชิน้นกี่ชิ้นก็ว่าไปนะครับโอเคนะ,ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมแถมให้นะครับเป็นเวอร์ชันสนะครับซึ่งยากขึ้นนะครับโอเคครับก็คิดว่าคงพอเห็นภาพกับการคิดคิดเวลามีโจทย์นะครับต้องคิดการคิดใครควรสร้างขั้นตอนมาแล้วก็แปลงขั้นตอนเนี่ยให้เป็นโปรแกรมบนบล็อกลีนะครับขอบคุณครับ